ู้ชายคนนี้ไปหลบฝนกลางดึกเจอผีเข้าหญิงผีคิดว่าเขามองไม่เห็นเธอควรถอดเสื้อผ้าที่เปียกออกเพื่อไม่ให้รู้สึกไม่สบายตัวทั้งถอดและพึมพำว่าทำให้ผีไม่รู้สึกหนาวแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปหรือไม่เมื่อชายหนุ่มกำลังจะมองดูเขาก็ถูกพบทันทีโดยหญิงผีเธอรีบดึงเสื้อผ้ากลับก็โบกมือบ๊ายบายสักหน่อยเขาจะเห็นข้าไหมข้าไม่เห็นอะไรเมื่อกี้เจ้าจ้องมองไปที่ข้ามองไม่เห็นเลยจริงๆจองซูรีบลุกขึ้นไปดูในขณะนี้นายน้อยตัวแข็งทันทีไม่กล้าหายใจหนักจองซูรู้สึกสงสัยและเอามือปิดหน้าเขาเราต้องอดกลั้นมิฉะนั้นทุกอย่างจะลำบากมากไม่ว่าเขาจะมองเห็นหรือไม่ก็ตามต้องจูบด้วยถึงจะรู้แต่เสียงกรนของผู้ช่วยทำให้เธอตกใจในขณะที่จองซูโกรธนั่งอยู่บนตัวเขาโดยตรงก็ใช่เขาเห็นข้าได้อย่างไรเขาไม่ใช่หมอผีถูกต้องข้าไม่ได้เจอเจ้าข้าบอกกี่ครั้งแล้วฝนตกหนักนอกประตูทำให้หญิงผีต้องการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตแม้ว่านายน้อยจะไม่อยากฟังแต่เธอก็ยังเล่าจองซูจำวันในฤดูร้อนวันนั้นได้ทันใดนั้นเธอก็ถูกผีพาไปมือและเท้าของเธอถูกล็อกด้วยโซ่วิญญาณผีนำทางด้วยตะเกียงพาเธอไปที่ถนนหลวงแต่ผ่านไปครึ่งทางเชือกแห่งจิตวิญญาณก็ขาดลงเมื่อเห็นว่าผีไม่รู้จักจองซูจึงตัดสินใจวิ่งหนีแต่สิ่งที่ทำให้เธอสงสัยก็คือเธอจำไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงตายแต่ผู้ชายเบื่อเรื่องนี้มากเกินไปจึงแซงทำเป็นง่วงนอนแล้วพลิกตัวนอนลงเห็นจองซูพูดไปเรื่อยในใจของเขาคิดเธอต้องเสียชีวิตเพราะพูดเยอะจองซูเห็นว่าชายหนุ่มไม่มีปฏิกิริยาอะไรล้มตัวลงนอนข้างเขาทันทีไล่ไปก็ไม่ยอมไปผีตัวนี้บ้าไปแล้วเห็นว่าสีหน้าของผู้ชายเปลี่ยนไปเล็กน้อยจองซูบอกฝันดีกับเขาร่างกายเย็นของผีหญิงทำให้นายน้อยที่นอนอยู่ใกล้อึดอัดมากเมื่อเขายังไม่หายดีแล้วบังเอิญวางมือบนไหล่ของเขาขณะฝันสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกนายน้อยรีบหันหลังกลับและจากไปคืนนั้นคนกับผีก็นอนด้วยกันตอนนี้นายน้อยและสหายของเขากำลังเดินอยู่ในป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนายน้อยชี้ไปที่ด้านหลังของจดหมายแล้วตะโกนว่ามีผีสิ่งนี้ทำให้สหายกลัวที่จะเซ่อในกางเกงของเขาเมื่อนายน้อยเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะทันทีสหายรู้ตัวว่าโดนหลอกและนายน้อยก็หัวเราะชอบใจเจ้าขี้ขลาดมากทันทีที่เขาพูดจบนายน้อยก็เห็นทันทีผีในชุดดำไล่ตามผีหญิงแม้ว่าแม่มดจะวิ่งผ่านหน้าเขาไปแต่นายน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายจึงหลับตาแซงทำเป็นไม่เห็นตอนนี้ผีปล่อยปากกาบินตรงไปต่อหน้านายน้อยแล้วแทงผีที่ด้านหลังตอนนี้เธอไม่มีทางออกสหายข้างเขาไม่รู้เรื่องอะไรและขอให้เขารีบไปต้องไปให้ถึงภูเขาลูกนี้ก่อนรุ่งสางนายน้อยเห็นเช่นนั้นก็ต้องฟังผีแนะนำให้ผีหญิงยอมจำนนด้วยวิธีนี้เธอจะกลับชาติมาเกิดในไม่ช้าแต่ทันทีที่แม่มดได้ยินก็ปฏิเสธทันทีเมื่อผู้ผีตนนั้นเห็นจึงดึงเชือกวิญญาณออกมาผีหญิงเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีโยนพวงดอกไม้ออกมาทันทีผีเอื้อมมือไปช่วยแต่หลบไม่พ้นบาดเจ็บเมื่อเขาฟื้นจากนั้นผีหญิงก็หายตัวไปอย่างสมบูรณ์จองซูอ่ะในเวลานี้นายน้อยไม่ได้ไปไหนไกลทันใดนั้นก็เกิดฝนตกหนักและลมกันโชกแรงโชคดีที่มีบ้านไม้ร้างอยู่ใกล้ๆพวกเขาจึงมีที่หลบซ่อนในเวลานี้นายน้อยก็คิดถึงแม่เป็นเวลานานแล้วที่ฉันกลับบ้านไปเยี่ยมเธอลำบากมากคราวนี้กลับบ้านได้แต่ไม่เห็นแม่แม่อยู่ไหนผู้ชายคนนี้ชื่อดงซอกในการเดินทางครั้งนี้เขามุ่งมั่นที่จะตามหาแม่ที่หายไปวันรุ่งขึ้นมาในพริบตาเมื่อไม่เห็นผีอีกดงซอกถอนหายใจโล่งอกหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นในที่สุดจากนั้นทั้งสองก็เดินทางต่อไปแต่เมื่อมาถึงเมืองหลวงดงซอกรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามทำไมเจ้าเอาแต่ไล่ตามข้าดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกลุ่มผีที่ตายอย่างอยุติธรรมชายชราที่เพิ่งพบคุกเข่าลงต่อหน้าดงซอกขอให้เขาช่วยแก้แค้นแต่ดงซอกรู้ว่าต้องใช้ความยินยอมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผีจะติดตามคุณมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็ปฏิเสธอย่างเย็นชาแต่ทั้งหมดนี้ถูกจองซูเห็นโดยซ่อนตัวอยู่บนหลังคาเห็นได้ชัดว่าเขาเห็นแต่แซงทำเป็นไม่เห็นยิ่งเธอคิดก็ยิ่งโกรธไอ้สารเลวกล้าที่จะหลอกเธอเห็นจองซูเดินตามเขานายน้อยโกรธและจับมือเธอจองซูดูประหลาดใจปรากฏว่าเขาไม่เพียงมองเห็นเท่านั้นแต่ยังถือได้ด้วยดงซอกโกรธบอกให้จองซูหยุดขายเขาแต่จองซูบอกว่าไม่เธอต้องการขอให้เขาตรวจสอบสาเหตุการตายอย่างไรก็ตามเมื่อคืนคุณสองคนนอนร่วมหมอนกันเมื่อได้ยินดังนั้นนายน้อยก็รีบไปหาเหตุผลจะพูดอะไรอีกข้าวถูกหุงเป็นข้าวเมื่อนายน้อยได้ยินก็โกรธจนกระดูกสันหลังหักจากนั้นจองซูก็เดินตามเขาและพูดท่ามต่อไปนายน้อยไม่มีทางเลือกนอกจากหยิบถั่วแดงออกมาจากกระเป๋าของเขาทันทีที่จองซูเห็นก็ถอยหลังนายน้อยกล่าวว่าเขาไม่ค่อยใช้เทคนิคนี้แต่สำหรับบางกรณีที่รักษาไม่หายเช่นเธอข้าก็ไม่มีทางอื่นหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็คว้างถั่วแดงหนึ่งกำมือไปด้านหน้าจริงๆแล้วดงซอกไม่ต้องการทำร้ายเธอแค่อยากจะเตือนเธอคราวหน้าเลิกนิสัยดื้อรั้นกันเถอะจองซูพูดด้วยความโกรธนั่นเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าเหรอ
แต่ดงซอกบอกให้เธอไปที่ศาลเพื่อแจ้งความข้าไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่ผู้พิพากษาทุกคนถูกจองสุกุข้าถ้าเจ้าเป็นผู้พิพากษาเจ้าจะช่วยข้าไหมคิดยังไงถ้าได้เป็นผู้พิพากษาจริงๆจะตามหาแม่ที่หายสาบสูญไปอย่างง่ายดายเขาจึงฝืนรับปากไปว่าใช่จองซูได้ยินก็นึกในหัวทันทีจากนั้นเธอก็พบแม่มดที่มีไหวพริบจองมาที่นี่ทำไมนายพูดว่าจะไม่มาอีกแต่จองซูบอกว่าถ้าไม่ช่วยแล้วเธอก็มาทุกวันหลังจากได้ยินเช่นนี้แม่มดก็เห็นด้วยเท่านั้นตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ศาล3คนปวดหัวเพราะหาผู้พิพากษาไม่ได้แม่มดย่องเข้าไปในห้องแล้วโกหกนายพลรายงานความฝันว่าได้ผู้เหมาะสมเป็นผู้พิพากษาแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้ง3ได้ยินดังนั้นก็มีความหวังคืนนั้นเองพวกเขาเดินตามรอยเท้าของดงซอกจากนั้นไม้ก็ทำให้เขาหมดสติโดยตรงการได้เห็นดงซอกถูกทุบตีจองซูก็รู้ว่าภารกิจสำเร็จแล้วมาดูกันว่าคราวนี้เขาวิ่งไปถึงไหนแล้วแต่หลังจากจับดงซุกได้นายพลทั้ง3ก็ยังกังวลใจเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้พิพากษาที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ล้มลงเสียชีวิตจึงถึงเวลาเตรียมปิดฝาลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปดงซอกเพิ่งตื่นขึ้นและพบว่าตัวเองถูกมัดคนข้างนอกบอกเขามั่นใจได้ในการพักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากนั้นให้หันหลังกลับและปิดประตูในขณะนี้เสียงหัวเราะแปลกๆก็ดังก้องขึ้นมาร่างของหญิงผีผมยาวค่อยๆลอยลงมาบนเพดานกลายเป็นว่าเขาคนนั้นคือจองซูดงซอกบอกให้เธอลงมาถ้าไม่ข้าจะทำให้เจ้าหัวล้านจองซูกลัวมากจึงรีบวิ่งลงมาหลังจากที่ปลดธงซอกออกแล้วจองซูก็เตือนให้เขารักษาสัญญาอย่างอ่อนโยนดงซอกขนลุกหลังจากได้ฟังเขาบอกเธอว่าหยุดใช้พยางค์หลอกแต่จองซูบอกว่าถ้าจะข้ามแม่น้ำต้องใช้สะพานดงซอกรู้ว่าผู้พิพากษาคนก่อนไม่ได้ช่วยจองซูพวกเขาจึงต้องตายแต่จองซูบอกว่าตนบริสุทธิ์เธออธิบายว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นผีได้เหมือนนายน้อยดงซอกแต่เพราะต้องการให้พวกเขาเห็นตนจองซูซื้อยาบำรุงสายตา2ตัวในตลาดมืดได้ยินมาว่านี่คือยาวิเศษแค่กัดเข้าไปก็เห็นผีทันทีจองซูจึงตัดสินใจกัดเข้าไปวิ่งไปหาผู้พิพากษานายพลผู้ใดเรียกข้าเพื่อรับความเห็นใจจองซูตัดสินใจทำท่าน่าสงสารมากโปรดช่วยข้าด้วยใครจะคิดว่าทันทีที่ผู้พิพากษาเห็นเธอเขาก็หัวใจวายในที่สุดไปสวรรค์ทันทีในไม่ช้าเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็เข้ามารับตำแหน่งเพื่อไม่ให้เขาตกใจครั้งนี้จองซูตัดสินใจแต่งหน้าแต่ในมือเธอเหลือยาเพียงเม็ดเดียวเพราะเธอต้องการประหยัดเงินเธอจึงกินเพียงครึ่งเดียวผลลัพธ์ทำให้ฉันมองเห็นได้ครึ่งหนึ่งทันทีที่ผู้พิพากษาเห็นเขาก็หมดสติไปบุคคลที่3เป็นคนมีเกียรติเห็นเขาคอยตะโกนเรียกให้ตนไปปรากฏตัวจองซูปรากฏตัวต่อหน้าเขาทันทีแต่คราวนี้ปรากฏเพียงครึ่งล่างเท่านั้นผลการตัดสินในครั้งนี้ก็เข้าทางเช่นกันจองซูรู้สึกมุดมิดมากแต่ดงซอกไม่สนใจดอกไม้หรือไข่มุกเจ้าออกไปสีหน้าของจองซูเปลี่ยนไปทันทีหลังจากได้ยินสิ่งนี้เห็นว่าอีกฝ่ายไม่สนใจฉันจองซูได้แต่เช็ดน้ำตาและจากไปด้วยความโมโหแม้ว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแต่ใช้คำหวานแค่ไหนนายน้อยยังไม่สั่นเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ศาล3คนพร้อมโล่โบราณและลงศพมาถึงพวกเขาคิดว่าดงซอกก็เหมือนคนอื่นๆยังไงก็ต้องตายแต่เมื่อเห็นว่าชายหนุ่มเดินออกจากห้องไปอย่างไม่สะทกสะท้านเจ้าสามขาสี่ขาวิ่งหนีไปด้านนี้จดหมายพบว่านายน้อยหายตัวไปตกใจวิ่งไปหาผลการตรวจพบว่าอยู่ที่ว่าการอำเภอตอนนี้จองซูกำลังวางใจในแม่มดเธอบอกว่าเธอพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ท่านมีใจเป็นหินปฏิเสธที่จะช่วยเธอในการสืบสวนเพราะหมอผีมองไม่เห็นจองซูดังนั้นคิดว่าใบหน้าของเธอน่าเกลียดข้าเป็นผีข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองหน้าตาเป็นอย่างไรแต่หมอผีบอกว่าไม่มีผู้หญิงที่เร่ในโลกแค่ผู้หญิงไม่รู้จักสวยแล้วบอกให้เธอแต่งตัวเรียบร้อยและแต่งหน้าอย่างระมัดระวังแต่อนุญาตให้ผีสวมใส่เครื่องเส้นได้เท่านั้นจองซูไม่มีแม้แต่ญาติเธอควรทำอย่างไรในขณะนี้จู่ๆหัวของเธอก็เด้งขึ้นมาเจ้าเผาให้ข้าสิเมื่อแม่มดได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจข้าไม่มีรัดตัวด้วยซ้ำจะหาเสื้อผ้าที่ไหนมาเผาให้เธอตอนนี้จากนั้นทั้งสองก็ไปตลาดด้วยกันกลายเป็นว่าจองซูบังคับให้แม่มดไปขโมยของสัญญาว่าจะไม่มารบกวนแม่มดอีกแม่มดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามความประสงค์ของเธอเจ้าของร้านออกมาถามแม่มดต้องการอะไรแต่เธอบอกอย่างใจเย็นว่าเธอไม่ต้องการอะไรรบกวนเจ้าแล้วเมื่อเจ้าของร้านไม่เข้าใจอะไรแล้วจองซูก็สั่งทันทีบอกแม่มดให้หยิบของจากแผงขายจากนั้นพวกเขาก็ไปหาช่างตัดเสื้อที่อยู่ใกล้ๆขณะที่เจ้านายยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือจองซูส่งสัญญาณทันทีนักเวทหญิงเห็นสิ่งนี้ก็รีบคว้าไอเทมสักพักแม่มดก็กลัวจนตัวสั่นไปหมดแม้แต่คำพูดของจองซูก็ไม่ได้ยินเร็วๆ